วัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าปลาส้มที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมาจากที่ไหนใช้กระบวนพิธีการในการผลิตนะครับและทำไมเขาถึงเรียกว่าปลาส้มปลาส้มที่เรากินกันเนี่ยเป็นปลาอะไรนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับกระบวนพิธีการผลิตปลาส้มจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกันครับเราได้เดินทางมายังอำเภอบ้านหมี่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาศึกษาขั้นตอนการทำปลาส้มจากร้านปลาส้มแม่น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกันครับเราได้เดินทางเข้าไปที่ร้านเพื่อสอบถามการผลิตพี่ตุ้มที่ดูแลร้านบอกกับเราว่าที่นี่เป็นเพียงสถานที่จำหน่ายพี่ตุ้มจึงให้คนพาเราไปยังโรงงานผลิตจากร้านถึงโรงงานห่างกันไม่ไกลขับรถเพียง10นาทีก็ถึงโรงงานแล้วจากหน้าร้านขายปลาส้มนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงงานการผลิตปลาส้มของร้านแม่น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างเมื่อเราเดินทางเข้ามาภายในโรงงานเราจะได้พบกับป้าน้อยเราได้สอบถามความเป็นมาว่าปลาส้มแม่น้อยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับและนี่นะครับคือป้าน้อยร้านปลาส้มอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวเราจะสอบถามความเป็นมาจากป้าน้อยกันสักเล็กน้อยนะครับอยากจะทราบว่าขายปลาส้มมากี่ปีแล้วครับป้าน้อยประมาณ40ปีค่ะที่ป้าขายมาขายมา40ปีแล้วนะครับปลาส้มของร้านป้าน้อยเนี่ยมีที่มายังไงครับเมื่อก่อนทำนาป้าทำนาเนาะป้าก็หาปลาได้คุณพ่อคุณแม่พาหาปลาพ่อแม่เป็นชาวนาหมดก็หาปลาได้ก็มาทำขายค่ะเมื่อก่อนขายตามชาวบ้านไม่ได้ถึงตลาดก็ทำขายกันมากับครอบครัวค่ะก็คือในสมัยนั้นป้าน้อยทำกับครอบครัวจ้ะครับก็คือเป็นรายได้เสริมอะเนาะถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกว่ารายได้เสริมสมัยก่อนก็คือหาปลาได้ก็ขายกันไปไม่รู้ว่าจะเสริมไม่เสริมไม่รู้ละสมัยก่อนนั้นเนาะก็หากินกันไปจ้ะก็เวลาหน้าทำนาป้าก็ต้องหยุดแต่ทำนาแล้วคราวนี้ทำไปทำมามันก็คือดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเนาะมาพ.ศ.37เด่นเขาไม่รู้มายังไงป้าก็ไม่รู้เขามาป้าไปออกรายการตอนแรกป้าก็จะไม่ออกป้าว่าอายเขาใครเขาจะมาซื้อปลาส้มป้ากินมีแต่คนอำเภอว่าหนีซื้อทางนั้นนี่เขาก็ไม่ยอมเขาว่าทำไมไม่อยากจะขายได้มากหรืออะไรเขาก็ว่าให้ป้าก็เลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ออกก็ได้ก็ต้องถามลูกก่อนเขาก็ถามว่ารายการไม่ร้องไม่รู้เนี่ยรู้ไหมป้าบอกว่าไม่เคยดูเลยเพราะมัวแต่ทำงานอย่างเงี้ยเขาก็หัวเราะแล้วตอนนี้ทำไปทำมาเขาก็เอามาออกรายการแต่นี่มันก็มาดังมากตอนนี้แหละค่ะพ.ศ.38แล้วเนี่ยค่ะ38มานะคะก็จะขายได้มากแต่ที่ห้างอะไรเขาก็สั่งมาอย่างเงี้ยคนก็มาซื้อกันเยอะมากว่าเป็นรายแรกที่เป็นคนแรกที่ว่าดังเรื่องปลาส้มอ่ะเนาะในจังหวัดนี้ในจังหวัดนี้ครับเราพูดคุยกับป้าน้อยพอได้รู้สาระเรื่องราวของปลาส้มเราจึงขออนุญาตป้าน้อยเข้ามาชมการผลิตในโรงงานโรงงานแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนของการทำปลาส้มปลาตะเพียนและส่วนของการทำปลาส้มฟักที่เราอยู่ขณะนี้คือส่วนของการทำปลาส้มปลาตะเพียนปลาที่ได้มานั้นป้าน้อยได้บอกกับเราว่าจะมีปลามาส่งตามออเดอร์ที่สั่งไปส่วนใหญ่มาจากอ่างทองนครปฐมเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์เมื่อได้ปลามาจะนำมาแช่ในตู้ขนาดใหญ่อัดแน่นไปด้วยน้ำแข็งเมื่อจะทำก็นำออกมาล้างให้สะอาดครับและที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นส่วนของการล้างปลานะครับป้าครับนี่เป็นปลาอะไรครับปลาตะเพียนค่ะครับแล้วหลังจากที่ป้าล้างเสร็จแล้วนี่ป้าจะไปไหนต่อครับไปท้าวเกลืออ๋อวันนี้มาเยอะไหมครับ400 400กิโลกิโลเยอะมากเลยนะครับ400กิโลนะครับครับและหลังจากที่เราล้างปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนของการคาวเกลือใส่ในปลานะครับจ้ะป้าครับอันนี้คาวครั้งนึงนี่ใช้กี่กิโลต่อเกลือเท่าไหร่ครับปลา20กิโลใส่เกลือ2กิโลครับเราใช้ปลา20กิโลนะครับต่อเกลือ2กิโลนะครับเดี๋ยวเราจะดูป้าคาวเกลือให้เราดูกันด้วยเครื่องโม้นี้นะครับครับหลังจากเรานำปลามาคาวเกลือแล้วนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการปรุงกระเทียมและเครื่องปรุงนะครับอยากจะทราบว่าเครื่องปรุงกระเทียมอะไรพวกนี้ครับใช้อัตราส่วนเท่าไหร่บ้างครับกระเทียม2กิโลต่อปลา50กิโลปลา50กิโลครับต่อกระเทียม2กิโลครับแล้วมีส่วนผสมอื่นอีกไหมครับเป็นกระเทียมล้วนๆเลยนะครับในส่วนขั้นตอนนี้ในส่วนของการหุงข้าวสำหรับทำตัวปลานะครับอยากจะทราบว่าข้าวนี้ใช้ข้าวอะไรครับป้าข้าวสาลีข้าวสาลีนะครับ
เดี๋ยวเราต้องนำข้าวนี้ไปยัดในตัวปลาใช่ไหมครับก็นำปลาที่ทุกส่วนผสมแล้วไปยัดข้าวข้าวที่หุงก็เป็นข้าวหอมปลาส้มปลาตะเพียนที่ยัดข้าวนั้นเพื่อให้ปลามีรสเปรี้ยวและอยู่ได้นานครับตรงนี้เป็นส่วนของการยัดข้าวใส่ในตัวปลานะครับหลังจากเราหุงข้าวแล้วเตรียมตัวปลาที่นำไปคาวเกลือและนำตัวปลาไปคาวกับกระเทียมแล้วนะครับเราก็จะได้มาในส่วนการยัดข้าวตรงนี้นะครับอยากจะสอบถามครับว่าเรายัดข้าวในตัวปลาเยอะแค่ไหนนะครับพอสมควรเยอะพอสมควรเพราะให้มันได้น้ำหนักเนี่ยประมาณน้ำหนักครึ่งกิโลประมาณต่อตัวครึ่งกิโลใช่ต่อถุงต่อถุงนึงแล้วทำไมถึงต้องยัดข้าวลงไปในตัวปลาด้วยครับให้เปรี้ยวให้มีรสชาติเปรี้ยวครับข้าวทำให้ปลามีเปรี้ยวอ๋อแล้วปลาส้มฟักกับปลาส้มเป็นตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับปลาฟักเขาบดอะเนื้อปลาเขาบดไม่เปรี้ยวปลาส้มฟักเนี่ยเป็นเนื้อปลาเหมือนกันปลาเป็นตัวเนี่ยเป็นปลาส้มปลาตะเพียนเมื่อยัดข้าวเสร็จก็นำแพ็คถุงติดสติ๊กเกอร์เตรียมออกวางจำหน่ายแต่เมื่อซื้อไปแล้วสามารถเก็บได้ยาวนานถึง 2-3 เดือนตามความเย็นที่ปลาส้มอยู่ถ้าทำปลาส้มแบบนี้นี่สามารถทานแบบดิบๆได้ไหมครับทอดจ้ะทานได้ทอดเท่านั้นเลยใช่ไหมครับปกติเอาไปต้มเอาไปอะไรได้ไหมครับเอาไปหล่นได้ไปหล่นได้ไม่อันนี้เป็นสถานที่เก็บวัตถุดิบนะครับเป็นชิ้นปลาแล้วก็ปลาที่บดแล้วสำหรับเตรียมไว้ไปทำปลาส้มฟักต่อครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าพี่เขาเก็บของกันยังไงบ้างครับเราได้ชมการผลิตปลาส้มปลาตะเพียนไปแล้วนะครับตอนนี้เรามายังที่ผลิตปลาส้มฟักเราได้รับเกียรติจากพี่ตุ้มที่จะพาเราไปชมขั้นตอนในการผลิตปลาส้มหลังจากที่เราเอาชิ้นปลาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาบดโดยใช้เครื่องบดเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องบดให้เนื้อปลาเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับพอได้เนื้อปลาแบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วละเอียดแล้วเราก็จะมาใส่ที่เครื่องตีครับอันนี้เครื่องตีปลาอันนี้คือเครื่องตีปลาส้มใช่ไหมครับได้ครับเครื่องตีปลาส้มกับเครื่องตีเนื้อปลาเป็นเครื่องเดียวกันลักษณะเดียวกันครับเดียวกันใช่แต่อันนี้คือใช้สำหรับตีเนื้อปลาอย่างเดียวส่วนเครื่องตีปลาส้มก็จะอยู่อีกที่นึงครับอันนี้เป็นห้องสำหรับเตรียมวัตถุดิบเฉยๆในห้องเตรียมวัตถุดิบขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำปลาที่แช่ไว้ในตู้เย็นมาบดให้ละเอียดซึ่งปลานี้จะเป็นปลานวลจันทร์ปลาตะเพียนปลายี่สกเขาจะเอาก้างออกทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อนำปลาออกจากตู้แช่เย็นแล้วจะนำไปบดรวมกันให้ละเอียดแล้วจึงนำไปผสมกับส่วนผสมต่างๆคือกระเทียมเกลือข้าวสุกเมื่อเสร็จแล้วจึงนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นรอการบรรจุใส่ถุงนะครับครับพี่ตุ้มครับแล้วตรงนี้ที่เรามากันนี่เป็นส่วนของอะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นโรงที่ผลิตปลาส้มฟักโดยเฉพาะครับส่วนโรงเมื่อกี้ที่เราไปดูแล้วคือเก็บวัตถุดิบหลังจากนั้นเราก็คือจะเอาวัตถุดิบจากตรงนั้นมาปรุงแล้วก็มาห่อที่นี่หมดเลยเพื่อผลิตปลาส้มฟักครับผมอยากให้พี่พาดูนิดนึงนะครับว่ามีกระบวนการที่การผลิตยังไงบ้างครับครับเชิญดูนะครับครับอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนในเมื่อผสมซึ่งเสร็จจากห้องดินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ปลาส้มฟักมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะใบแบ่งมาชั่งเป็นใส่กะละมังนะครับพอใส่กะละมังเสร็จแล้วก็จะมาตักเพื่อให้เป็นปริมาณที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะประมาณ2มิลครับผมโดยน้ำหนักอยู่ที่แล้วนะครับตักใส่ห่อพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากใบตองครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปห่อครับผมเอามาดูนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการห่อปลาต้มฟักนะครับโดยการห่อแบบใส่ใบตองครับการก็คือเอาเนื้อปลาใส่ใบตองแล้วก็ตบม้วนครับการบรรจุนั้นก็มี2แบบคือการใส่ใบตองและการห่อลงถุงพลาสติกการห่อใส่ใบตองนั้นเป็นการทำให้ปลาส้มฟักหอมน่ารับประทานและเก็บได้นานยิ่งขึ้นอีกด้วยลำดับต่อไปนะครับก็คือเราเอาเนื้อปลาใส่ไปถุงแบบนี้นะครับประมาณครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลครับผมแล้วจากนั้นก็มากดน
ใหม่ก็นะครับอย่างเงี้ยนะครับหมดให้แน่นนะครับครับผมลักษณะก็จะได้แบบนี้เป็นแพ็คๆแบบนี้นะครับใช่ครับผมแล้วจากนั้นก็เอามาอัดใส่ผ้าครับเพื่อบรรจุให้สวยงามแล้วก็ส่งขายได้ครับอ่ะแล้วนี่เรามาบรรจุครับวันนี้นะครับเราได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับการทำปลาส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาส้มฟักหรือว่าปลาส้มปลาตะเพียนนะครับขอขอบคุณความรู้และสถานที่ถ่ายทำจากร้านปลาส้มแม่น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับขอขอบคุณอาจารย์ยานภัทรลาภพานิชยกุลอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจกต์จบในครั้งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ